ิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่12ตุลาคม2554นะคะเซตอินเด็กซ์เนี่ยอ่อนตัวลงหลังจากทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ950นะคะเมื่อวานนี้ประกอบกับตัว MACD ก็ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มเปลี่ยนจากขาลงเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะคำแนะนำในระยะสั้นยังคงเน้นทางเวทแอนด์ซีอยู่สำหรับผู้เก็งกำไรระยะสั้นนะคะหุ้นที่แนะนำเข้ามา4ตัวในวันนี้เนี่ยตัวแรกเป็นตัวที่เราแนะนำ Trading Buy นะคะก็คือตัว AGE นะคะเมื่อวานนี้ปิด 5.35 นะคะแท่งเทียนเป็นสีขาวแท่งยาวพร้อมกับวอลุ่มหนุนนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มแกว่งตัวขึ้นต่อนะคะแนวต้านเรามอง 5.65 ถึง 6 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 5.25 ถึง 5.15 กำหนดจุดคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า 5.5 สตางค์นะคะอีก3ตัวต่อมาเราแนะนำขายนะคะตัวแรกก็คือตัว KK นะคะปิดที่ 27.75 เมื่อวานนี้ยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นนะคะ MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์แนวโน้มเป็นขาลงนะคะเราแนะนำขายแนวต้านมองที่28.25 นะคะแล้วก็ถึง28.75 นะคะแนวรับอยู่ที่27 บาทถึง26 บาทค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเราแนะนำขายเช่นเดียวกันก็คือตัว TPC นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่22.20 นะคะแท่งเทียนเป็นสีดำแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย EMA เรียงตัวกันแบบ bearish นะคะแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้านที่22.50 ถึง22.70 นะคะแนวรับอยู่ที่21.50 ถึง21 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่เราแนะนำเข้ามายังคงอยู่ทางฝั่งขายเหมือนกันนะคะก็คือตัว KCE เมื่อวานนี้ปิดที่4.80 นะคะปิดต่ำกว่าเส้น EMA ค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นนะคะ RSI ให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้าน4.88 ถึง4.92 นะคะแนวรับอยู่ที่4.50 ถึง4.20 ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ